าจารย์คะพอฟังคำวินิจฉัยของศาลเมื่อวานนี้เราสะท้อนได้เลยไหมคะว่าการแก้ไขมาตรา112กับเส้นทางทางการเมืองที่จะเดินหน้าต่อของพรรคก้าวไกลมันน่าจะไม่สามารถมาบรรจบกันได้แล้วอะค่ะไม่ครับคือจริงๆเนี่ยศาลท่านบอกไว้ตั้งแต่คำวินิจฉัย 3/2567 ละค่ะครับคือคำวินิจฉัยคราวที่แล้วที่บอกว่าทำเป็นกระบวนการซอกกรอนบ่อนทำลายนะครับผมคิดว่ามันมีนัยยะอยู่3นัยยะที่ศาลท่านบอกไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วอันที่1เนี่ยกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดทำในสภานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่า44 ส.ส.เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ข้อที่1นะค่ะถ้ามาบวกกับข้อที่2เนี่ยศาลท่านบอกว่าต้องไม่ทำในลักษณะที่ทำให้มันเสียความมั่นคงทำให้มันเป็นการด้อยค่าพระมหากษัตริย์ครับทำให้มันเป็นการไปก่อให้เกิดปัญหาที่พระมหากษัตริย์จะต้องกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนนะต้องไม่ทำให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ครับอันที่3ก็คือว่าการทำนั้นถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นการไปก้าวล่วงเวลาที่ตักดันนะครับค่ะไม่ได้เป็นการไปทำผิดอะไรเพิ่มเติมณขณะที่กฎหมายยังยืนอยู่นั้นเนี่ยมันก็ต้องถือว่ากฎหมายยังเป็นบทบัญญัติของกฎหมายถ้าหากว่าเวลาทำเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยครับคือรู้ไหมว่าเสนอแก้ไขมาตรา112ไปด่าไปครับนะครับเสนอการแก้ไขมาตรา112ไปจับช่วงร่วมเกินไปแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยครับเอาล่ะทำในสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าจะทำในวุฒิสภาหรือว่ามันก็ต้องเป็นสองสภากันไปอย่างเงี้ยนะครับค่ะเสนอมาตรา112เนี่ยถ้าเอาตัวบทบัญญัติของกฎหมายเลยนะครับโทษสูงไปเช่นปีจะขอปรับโทษเป็นยังไงครับถ้าหากว่ามีความไม่ชัดเจนหมิ่นประมาทคืออะไรดูหมิ่นคืออะไรแสดงความอาฆาตมาตร้ายคืออะไรนะครับครับสำหรับผมมันไม่ใช่การไปแก้ไขกฎหมายมันเป็นการไปทำความเข้าใจกฎหมายก็ไปเทียบเคียงสิครับว่าหมิ่นประมาทที่ใช้มาทั่วไปในคำพิพากษาศาลฎีกาคืออะไรครับดูหมิ่นคืออะไรอันที่อาจจะยากหน่อยคือแสดงความอาฆาตมาตร้ายค่ะซึ่งสำหรับผมเนี่ยแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์เนี่ยมีบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแต่ที่เรายังอาจจะขาดไปคือแสดงความอาฆาตมาตร้ายคนทั่วไปตอนนี้ถ้าใครสักคนหนึ่งคนทั่วไปถูกแสดงความอาฆาตมาตร้ายจะแก้ปัญหายังไงดียังไม่ถึงขั้นทำร้ายนะครับโทรศัพท์มาขู่เจอหน้าเดี๋ยวกูจะฆ่ามึงอย่างเงี้ยทำยังไงดีถูกไหมครับมันอาจจะต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะว่าเวลาดูบทบัญญัติที่คุ้มครองพระมหากษัตริย์จะทำยังไงให้มีบทบัญญัติคุ้มครองประชาชนด้วยแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเสนอแบบนี้ไม่มีปัญหาแล้วเวลาเสนอเนี่ยไม่ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกวันนี้นะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแบบนั้นถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยจะเกิดความขัดแย้งกับประชาชนถ้าปล่อยให้เป็นเรื่องเหล่านั้นมันไม่ใช่เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายถ้าหากว่าท่านคิดว่ามันมีการใช้ในเรื่องของการเมืองมันถูกใช้ไปในการทำร้ายทำลายกันในลักษณะใดไปแก้เรื่องวิธีปฏิบัติไปแก้การนำกฎหมายไปสู่ทางปฏิบัติหรือว่าการใช้กฎหมายมันคนละเรื่องกับการแก้ไขมาตรา112และท่านต้องแยกมาตรา112ออกจากเรื่องของการที่ท่านจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ผมพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ท่านเสนอให้มีการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้และในการเสนอปฏิรูปของท่านแน่นอนครับองคาพยพทั้งหลายที่จะต้องพูดถึงกันต้องมีพระมหากษัตริย์แน่นอนเพราะว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันนี้มันสัตย์ทรงเป็นประมุขครับทำด้วยความเคารพทำอย่างเหมาะสมตามที่เราเคยมีโบราณราชประเพณีมามีโบราณนิติราชประเพณีมาไม่ไหวครับแล้วเราสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจารีตอันงดงามร่วมกันมาผมว่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นท่านต้องแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันมาตรา112ท่านยังทำได้ส่วนเรื่องการเมืองถ้าจะยังเดินหน้าการเมืองและจะยึดถือว่าฉันจะต้องเดินหน้าชนกับพระมหากษัตริย์เพราะว่าฉันต้องการระบบใหม่ฉันก็ต้องล้มระบบเดิมลงยิ่งโดยเฉพาะยิ่งทำโดยนึกคิดว่าตอน2475เขาทำแล้วยังไม่สำเร็จผลฉันต้องทำให้สำเร็จผลเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำมันไม่มีทางเป็นอื่นไปได้นอกจากเป็นปฏิปักษ์กับ
ระบอบประชาธิปไตยมือสั่งสมเป็นประมุขแล้วมันไม่เห็นเป็นอื่นเลยว่าสิ่งที่ท่านทำท่านต้องการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยมือสั่งสมเป็นประมุขนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านรู้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่มันทำได้ทำไม่ได้มันไม่ใช่ว่าท่านยอมให้อำนาจนะแล้วมันไม่ใช่ว่าท่านหย่อนท่านลดท่านไม่ดำเนินการตามสิ่งที่ท่านที่อุดมการณ์แต่มันคือทำยังไงเราจะอยู่ในสังคมร่วมกันได้แล้วท่านต้องคิดอย่างนี้ว่าสังคมนี้เนี่ยท่านจะไปดูแบบฝรั่งมังค่าแบบ18ประเทศที่ท่านไปคุยไม่ได้จะไปดูแบบอเมริกาก็ไม่ได้ท่านจะไปดูแบบสิทธิมนุษยชนอาเซียนบอกท่านหรือจะไปดูแบบ UN บอกท่านมันก็ไม่ได้มันมีหลักสากลอยู่ใช่หลักสิทธิมนุษยชนสากลอยู่มันมีใช่หรือว่าประชาธิปไตยแบบสากลมีแต่ในรายละเอียดสิทธิมนุษยชนเนี่ยพอถึงเวลาผ่องลงมาเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศหลักการใช่เราต้องคุ้มครองแต่พอถึงเวลาใช้มันต้องมีสิ่งที่มันคือประเทศชาติบ้านเมืองแต่ละบ้านเมืองเนี่ยเข้าไปผนวกด้วยครับในส่วนของประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันถ้าท่านทำความเข้าใจประชาธิปไตยสากลใช่แต่ไม่ใช่ไปเอาประชาธิปไตยอเมริกามาเป็นประชาธิปไตยไทยใช่ไม่ใช่ไปเอาประชาธิปไตยฝรั่งเศสหรือประชาธิปไตย17ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นประชาธิปไตยไทยไม่ใช่หลักสากลใช้ร่วมกันได้แต่พอถึงเวลาต้องดำเนินการในแต่ละประเทศมันก็จะเป็นเรื่องของแต่ละประเทศด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะทำแบบเละละทำแบบไม่ถูกไม่ควรนั่นก็คือพรรคก้าวไกลทำความเข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับท่านก็จะพบครับว่าไม่ใช่ว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยนะและไม่ใช่ว่าใครไปเหยียบไปย่ำท่านไม่ใช่ว่าใครไปด้อยค่าท่านแต่ท่านต้องมองมุมกลับด้วยเวลาท่านไปคิดว่ามีคนด้อยค่าท่านท่านต้องคิดด้วยว่าแล้วเกิดเวลาท่านด้อยค่าพระมหากษัตริย์อย่างนี้ล่ะครับมันต้องคิดด้วยแล้วก็สังคมก็ต้องทำใจด้วยว่าเออมันต้องมีคนแบบนี้ขึ้นมาเราจะปรับแต่งเราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเราจะทำยังไงให้พื้นที่ของสังคมรองรับความแตกต่างได้ในขณะเดียวกันครับต้องไม่คิดร้ายต่อกันไอ้แบบเนี้ยมันก็ยังทำได้อยู่ครับครับอาจารย์เจตครับสมมุติเอาแบบขมวดสมมุติว่าอาจารย์เป็นนักกฎหมายที่เป็นที่ปรึกษาด้านการปั้นนโยบายของพรรคก้าวไกลอาจารย์จะแนะนำเขายังไงถ้าเขาจะยังเดินหน้าเรื่องมาตรา112ก้าวแรกควรเริ่มจากอะไรก้าวต่อไปเป็นอะไรแล้วมันจะไปจบที่ตรงไหนครับคือผมเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าก้าวแรกเนี่ยคือมันต้องมีลักษณะของการสารเสวนาท่านก็เชิญคนเห็นเหมือนเห็นต่างมาจากนั้นเนี่ยมันต้องมีการหารือสาธารณะก็คือต้องหารือกับบรรดาพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะลองพูดคุยกันดูซิว่าจะทำยังไงปรับแต่งเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นปัญหาท่านก็ว่ากันไปสมมติท้ายที่สุดเนี่ยท่านตกผลึกมาว่าเออมันมีปัญหาแล้วซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ท่านเสนอเป็นปัญหาอยู่สองสามอย่างมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบางอย่างกฎหมายซะทีเดียวหนึ่งถูกใช้ในการทำร้ายกันในทางการเมืองท่านก็ไปแก้ตรงนั้นสิสองเนี่ยการดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือว่าการดำเนินคดีไม่ว่าตั้งแต่ชั้นตำรวจชั้นอัยการชั้นศาลอะไรเนี่ยมันยังไม่ลงตัวคอนะครับสามเนี่ยท่านคิดว่าบางอย่างของกฎหมายในลงโทษรุนแรงไปอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าตั้งแต่3ปีถึง5ปีเนี่ยรุนแรงไปท่านจะลดลงมาเป็นอะไรผมคิดว่ามันคือการทำความเข้าใจกันไปก่อนไม่ได้ว่าหยุดไม่ได้ว่าไม่ทำหลังจากนั้นพอท่านแก้สิ่งที่มันเป็นปัญหาท่านเข้าสู่บางอย่างกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะลุกขึ้นมาบอกว่าท่านจะเอาออกหมดทั้งยวงท่านไม่ให้มันมีอยู่ต่อไปเพราะว่าท่านก็ควรจะรู้ว่าความสำคัญของบทบัญญัตินี้คืออะไรขนาดมีมาตราแบบนี้อยู่นะท่านอย่าบอกว่าไปกดทับซับซ้อนไม่ได้ก็คุยกันแบบนี้แล้วดูสิครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเกิดผลเป็นอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตนิดนึงครับมันคุยได้การที่เขานำเรื่องนี้ไปคุยในสภานี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มันน่าจะถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือเปล่าอาจารย์ผมคิดว่าถ้าเกิดเอาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับครับได้เพราะศาลรัฐธรรมนูญบอกแล้วกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบแต่ก็ต้องไม่ทำอีก2ข้อที่ผมบอกด้วยไงครับนะครับไม่ใช่ว่าเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112ไปด้วยด่าไปด้วยจับจ้วงไปด้วยมันไม่ใช่ไงครับคือเขาดูภาพรวมของพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลไม่ได้มองแค่อย่างเดียวเรื่องของการเสนอกฎหมายหรือว่าเรื่องของการแสดงความคิดเห็นแต่มองถึงพฤติกรรมในอื่นๆรวมกันเมื่อวานนี้มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อคือการเดินหน้าของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้อาจารย์ถ้ามีโอกาสในการแนะนำค่ะเรื่องของการเดินหน้าเพราะว่าก้าวไกลต้องยอมรับว่าเป็นที่ยอมรับในเรื่องของการทำหน้าที่บทบาทฝ่ายค้านแต่ปัญหาตรงนี้มันจะทำให้เราต้องสูญเสียฝ่ายค้านไปมุมมองของอาจารย์ถ้าพรรคก้าวไกลจะเดินหน้าทางการเมืองให้ชนะใจทั้งมวลชนที่มีอยู่ด้วยและได้กลุ่มมวลชนใหม่ทางการเมืองอาจารย์มองว่าควรจะทำยังไงต่อคะผมเนี่ยนะครับพูดนับตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่ค่ะว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ท่านเสนอและท่านนึกคิดว่าท่านจะเป็นอนาคตใหม่เนี่ยมันมีมากมายเลยนะที่เป็นเรื่องที่ดีค่ะเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเช่นผมยกตัวอย่างว่าเรื่องที่คุณสิริกัญญาพูดเรื่องเศรษฐกิจก็ได้เรื่องที่คุณพฤทธิ์นะครับเรื่องที่คุณกำปิมันเรื่องที่คุณชัยธวัฒน์เรื่องที่ใครต่อใครหลายๆคนที่เป็นตัวหลักๆของ
พรรคก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับเสนอเอาไว้เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของการนำเสนอในสภาการมี powerpoint มาการอธิบายให้กระชับทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเรื่องราวที่มันเป็นมาเป็นอย่างไรเรื่องราวณขณะนี้คืออะไรและอยากที่จะให้มันไปอยู่ที่จุดไหนอย่างเงี้ยผมคิดว่าทั้งหมดเหล่านั้นเป็นจุดแข็งของท่านทั้งสิ้นเลยแค่จะมีอยู่เรื่องเดียวเลยนะเป็นว่าถ้าเกิดย้อนไปตอนที่จะตั้งรัฐบาลกันนั่นแหละค่ะใครต่อใครเขาก็ขอท่านว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเองผมพูดวันนี้ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่ให้ท่านพูดเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112เลยไม่ได้ไม่ให้ท่านพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ท่านต้องพูดในกรอบที่มันเหมาะควรท่านอย่าไปนึกคิดอย่างนี้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องอยากพูดอะไรก็พูดอยากด่าใครก็ต้องได้ด่าถูกไหมครับค่ะแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้การเดินหน้าของท่านไม่รู้ว่าจะครองใจพี่น้องประชาชนได้จำนวนมากหรือน้อยเท่าไหร่แต่มันจะไม่มีสิ่งที่เป็นปัญหามันจะไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดการขัดแย้งกันขึ้นนะเพราะงั้นถ้าเกิดจะบอกว่าจะให้ทำผมมองว่าเป็นแบบนี้แต่ท่านจะทำหรือไม่ทำเพราะว่าคือนึกออกไหมครับว่าคุณชัยธวัฒน์ก่อนจะออกเสนอสภาก็พูดไปแล้วว่าเนี่ยสภาผู้แทนเนี่ยเป็นสถาบันเดียวที่มีการแต่งตั้งโดยประชาชนเพราะท่านใช้คำว่าสถาบันท่านวิ่งขึ้นไปเบื้องบนเลยหรือเปล่าค่ะอย่าลืมนะเวลาเราใช้คำว่าสถาบันมันมีหลายสถาบันนี่ท่านพูดอะไรต้องระวังทำอะไรต้องเข้าใจนะครับเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วมุมมองของอาจารย์มองว่าตั้งแต่ท่าทีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาท่าทีของคุณชัยธวัฒน์ในสภารวมถึงท่าทีของแกนนำของพรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้ตลอดคืนที่ผ่านมาตอนนี้ยังเบรกทันไหมคะหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์พุ่งพ่านกันไปแล้วแล้วจนทำให้เขายังคงเดินหน้าเรื่องนี้ต่อค่ะคงคิดว่าเดินหน้าคงเดินหน้านะครับแต่ถ้าเดินหน้าแบบเดิมแบบที่เดินมาและถ้าหากว่าคิดจะยกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเนี่ยนะครับเอาฝรั่งมาทั้งยูโรเปียน17 18ประเทศหรืออาจจะเพิ่มขึ้นอีกเอาอเมริกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าแบบนี้จะยิ่งเป็นปัญหาเข้าไปใหญ่และจะยิ่งทำร้ายทำลายบ้านเมืองเข้าไปอีกและมันจะยิ่งทำให้ความแตกแยกมันซึมลึกเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่เดินหน้าถ้าเกิดเดินหน้าในอุดมการณ์อื่นที่เป็นอุดมการณ์จริงนะเดินหน้าในสิ่งที่ทำแล้วมันไม่ได้ขัดไม่ได้เคืองต่อกันแล้วผมก็เห็นด้วยครับเรื่องนักการเมืองอื่นเรื่องทุจริตนักการเมืองอื่นไม่ดีนักการเมืองอื่นก็ทำร้ายทำลายบ้านเมืองเหมือนกันนะคนที่ทำอาจจะมากกว่าพรรคก้าวไกลไปเยอะไปเช่นคุณนักขีนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันผมเห็นด้วยเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเราไปมุ่งร้ายมุ่งทำลายอะไรพรรคก้าวไกลนะไม่ใช่เลยนะแต่ว่ามันต้องปรับแต่งก็ดีอยู่ร่วมกันให้ได้แล้วกันที่จริงเนี่ยผมอย่างนี้คือในส่วนของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะด้วยความเคารพการที่ท่านไปเอา3/2567มาแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาปั๊มอีกรอบนึงเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนั้นมันก็อาจจะทำให้เหตุผลในคำวินิจฉัยของท่านมันหย่อนลงไปมันเหมือนกับที่หลายๆคนคิดว่าอ้าวตกลงว่ามันโดนผิดซ้ำสองเหรอถึงแม้ว่าท่านจะอธิบายนะว่ามันเป็นจารีตประเพณีแล้วมันสามารถทำได้สิ่งที่ทำมาเนี่ยนะแม้ว่าจะยุติแล้วมันยังไม่ได้มีการหยุดในเรื่องของผลอะไรเงี้ยผมได้อย่างนี้ครับด้วยความเคารพถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่ายุติไปแล้วแหละนะอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาละแต่ถ้าเกิดท่านบอกยังไม่ได้ยุติสำหรับผมนะยังไม่ได้ยุติคือพอศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไปคราวที่แล้วปั๊บคุณชัยธวัฒน์ออกมาเลยว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนี่คือไม่ยุติแล้วไม่เลิกละครับแล้วก็ยังทำนู่นทำนี้ทำนั้นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถือว่ายังไม่ยุติค่ะเพราะฉะนั้นท่านก็บอกอย่างนี้ว่าพอบอกว่าให้ยุติปั๊บไม่ยุติทำต่อนะครับผลของการที่ทำมาอยู่เดิมมันไม่ถูกตัดมันไม่ถูกทำให้มันขาดไปมันยังไหลมาเรื่อยแล้วก็ยังมีการเพิ่มเข้าไปอีกดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ที่เคยบอกไว้ว่าทำเป็นกระบวนการซ้อมก่อนวันทลายยังไม่ได้เลิกเลยแล้วมันเป็นการทำของพรรคแล้วนะครับตอนนู้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างตอนนี้มันล้มล้างแล้วเพราะอะไรเพราะว่าปล่อยให้ไปถึงขนาดล้มล้างจริงๆมันไม่ได้และนี่แหละคืออาจเป็นปฏิปักษ์แล้วแบบเนี้ยมันจะชัดเจนกว่าด้วยความเคารพนะและในหลายเรื่องเนี่ยท่านอาจจะยังขมวดปมไม่ชัดพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นช่องทำให้ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านอีกเนี่ยแต่โดยรวมก็คือว่าถ้าเราจะอยู่ในสังคมร่วมกันมันมีสิ่งที่ต้องปกป้องร่วมกันด้วยไม่ใช่ว่าปกป้องสำหรับคนกลุ่มหนึ่งนะพรรคก้าวไกลเองก็บอกว่าอยากที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อยากจะปกป้องระบอบประชาธิปไตยมุ่งสานทรงเป็นประมุขถูกไหมครับก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันครับว่าระบอบประชาธิปไตยมุ่งสานทรงเป็นประมุขนี่คืออะไรสิ่งที่จะต้องดำเนินการร่วมกันสิ่งที่ต้องเดินหน้าไปด้วยกันและสิ่งที่ต้องทำนุบำรุงรักษาไว้สำหรับประเทศชาติบ้านเมืองเราร่วมกันนี่คืออะไรครับผมคิดว่าแบบนี้ทำได้นะครับครับค่ะเอาละค่ะพูดคุยกับอาจารย์เท่านี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์